หมู่บ้านทหารกองหนุนอีกหนึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องด้วยทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรและทหารกองหนุนที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยที่ชายแดนจึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งหมู่บ้านทหารกองหนุนแห่งแรกโดยสมาชิกที่เป็นครอบครัวเหล่านี้ได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อใช้บริโภคภายในหมู่บ้านเมื่อมีเหลือก็นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายยังชุมชนข้างเคียงด้วยสองมือของแม่นี้ทำให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่หมู่บ้านที่ห่างไกลอีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ที่ทำกินด้วยความหวงแหน